ไม่ใช่แค่บนบกนะคะที่ตามหาแต่ว่าในน้ำก็หาอยู่เหมือนกันค่ะหลังจากชาวบ้านในอำเภอพระนครศรีอยุธยาเนี่ยนะคะออกหาปลาไม่เจอปลาแต่ไปเจอจระเข้ลอยมาแทนค่ะซึ่งล่าสุดพยายามจะตามหาแล้วยังไม่พบก็เลยมีการแจ้งเตือนในหมู่บ้านอย่าเพิ่งให้เด็กๆลงเล่นน้ำในช่วงนี้ค่ะขาดเยอะออดซะเลยที่เห็นไกลๆยาวๆไม่ใช่แค่ท่อนไม้นะคะอย่างที่เห็นอยู่นี้คือจระเข้ค่ะกำลังลอยคออยู่ในคลองขวดหมู่1ตำบลวัดตูมอำเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะทางคุณจุธามาศมีสมการชาวตำบลวัดตูมบอกว่าขณะที่คนหาปลากำลังลงข่ายดักปลาเนี่ยปรากฏว่ามีอะไรก็ไม่รู้ลอยมาข้างๆนะคะลอยมาอยู่ข้างๆเรือเลยยาวประมาณ2เมตรหันไปดูตกใจขอดูอีกรอบนี่มันไม่ใช่ขอนไม้นี่นาแต่มันคือจระเข้ค่ะรออะไรแล้วคะจะอยู่ตรงนั้นไหมคะไม่อยู่สิครับไปดีกว่าค่ะพายเรือกลับเข้าฝั่งแล้วแล้วก็แจ้งกำนันผู้ใหญ่บ้านรวมทั้งกรมเจ้าท่าให้มาตรวจสอบทันทีค่ะทางประมงจังหวัดก็มาตรวจสอบเหมือนกันแล้วบอกว่าจระเข้ตัวนี้อยู่ในคลองมานานแล้วแต่ยังไม่ทำร้ายใครส่วนจะจับอย่างไรไปฟังจากเจ้าหน้าที่ค่ะเราพยายามกระชับพื้นที่แล้วก็น่าจะใช้ขายเนี่ยค่ะเพราะว่าโดยส่วนใหญ่ที่เราเจอเราก็ใช้วิธีนี้มาค่ะกำหนดกระชับพื้นที่แล้วก็จับหลายหน่วยงานตรวจสอบและวางแผนการจับกันตลอดทั้งวันนะคะจนถึงค่ำก็ยังจับไม่ได้ค่ะเดี๋ยวเช้าวันนี้ออกตามหากันอีกรอบถ้าจับได้ก็จะนำไปไว้ในที่ปลอดภัยแต่ระหว่างนี้นะคะนายอำเภอพระนครศรีอยุธยาได้แจ้งทางผู้ใหญ่บ้านให้คอยเตือนไม่ให้ลงเล่นน้ำในช่วงนี้ค่ะครับเรื่องนี้อาจจะต้องนำมาเตือนกันนิดนึงนะครับเพราะว่าทุกครั้งที่มีฝนตกลงมาเยอะก็จะเจอจระเข้ลักษณะแบบนี้บางครั้งก็ไม่แน่ใจว่าเป็นจระเข้ในธรรมชาติหรือบางครั้งเวลาจุดไหนเกิดน้ำท่วมน้ำหลากก็จะมีจระเข้ที่หลุดออกมาจากฟาร์มอาจจะต้องระมัดระวังกันนิดนึงนะครับแล้วก็ใครที่มีฟาร์มจระเข้อยู่อาจจะต้องเพิ่มรั้วหรือว่ามาตรการความปลอดภัยป้องกันไม่ให้จระเข้เนี่ยหลุดออกมาได้ถ้าหากว่าน้ำหลากลงมายิ่งตอนนี้น้ำเหนือกำลังจะลงมาแล้วนะครับอาจจะต้องเพิ่มมาตรการความปลอดภัยมากขึ้นหน่อยครับ